เอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพาไปที่จังหวัดตรังค่ะไปแลกความสนุกสนานของค่กะารแข่งขันทําอาหารเรียกว่าเนี่ยเส้นว่าพาไปแลกแข่งขันทําส้มตําเดี๋ยววันนี้พาไปแลกอีกเมนูนึงค่ะที่ยัง จังมหวัดีตรลัะงมันยําหมูยางเมืองตรังค่ะนี่เดี๋ยวพาไปแลกเลยนะคะกับการแข่งขันยําหมูยางเมืองตรังค่ะในงานมหกรรมวิชาการส่งเสริมมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทําที่จังหวัดตรังค่ะที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตรังสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังค่ะเขาจัดมากรรมวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำผลงานของผู้เรียนที่จบหลักสูตรวิชาชีพจากศูนย์ฝึกอาชีพทั้ง10อำเภอในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตรังค่ะเอามาจัดแสดงผลงานทางการนำเสนอผลงานนอกจากนี้ก็ยังมีการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดตรังนั่นก็คือยำหมูยางเมืองตรังนั่นเองค่ะโดยได้มีการคัดเอาวิทยากรและก็ผู้ที่เรียนเนี่ยมาแข่งขันกันทีมละ2คนใช้เวลา5นาทีเมื่อสัญญาณเริ่มขึ้นค่ะแต่ละทีมค่ะต่างก็ลงมือยำหมูยางกันอย่างถึงรสถึงเครื่องเลยทีเดียวค่ะโอ้โหเห็นหมูยางแล้วก็น่ากินเหมือนกันนะแต่ว่ากินไม่ได้เลยทีเดียวนี่แหละแต่ว่าต้องบอกว่าเทเป็นเทสนใจของบรรดากองเชียร์คือทีมเจ๊อินค่ะหรือว่านางนัทสินาชัยขอดดาวติ๊กต็อกเมืองตรังนั่นเองเทได้มารวมแข่งขันด้วยนะโชว์ทีเด็ดนำใครนำใบกูดนำลูกเกลือเทศห้อมแดงตอนพักช้อมพักฉี่เนี่ยนะปรุงด้วยลูกนาวค่ะแล้วก็น้ำตาลน้ำปลาแล้วก็ใส่ถูกย่างลงไปขุบข่าวให้มันเข้ากันพร้อมกับเผยว่าหัวใจสำคัญของการยำหมูยางเมืองตรังเนี่ยก็คือการเลือกซื้อหมูยางจากร้านที่ร้อยแล้วก็ยากไหมน้องด้าส่วนการยำให้ร้อยค่ะก็ต้องใส่ไครในแลนลงไปเพื่อตัดเลียนแล้วก็ใส่ใบกรูดซอยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็พอประกาศรางวัลคะแนนขนงด้าก็เป็นเอกฉันท์นะเขาให้ทีมเจ๊อินค่ะซึ่งเป็นตัวแทนจากอำเภอนายงเป็นผู้ชนะเลิศรางวัลเทนึงนั่นเองเอายาวเลยล่ะเนาะน่ากินหนักเลยสวยงามสีสันสวยงามนะใช่รสชาติน่าจะแซ่บน่าดูเลยนะคะเจ๊อินค่ะตอนนี้ค่ะหากใครมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดตรังค่ะก็ต้องพลาดไม่ได้นะต้องลงแวะไปชิมยำหมูยางเมืองตรังของเจ๊อินได้นะคะเทจุดผักรสรันเค้กกนิษฐาตำระเบิดปากค่ะที่อำเภอนายงหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดก่อนว่าเออมดละไม้เจ๊อินเว็บไปเลยไหมเออโทรไปได้เลยค่ะขึ้นบนหน้าจอแล้วนะ0817878188นั่นเองนะคะโอ้โหแต่ละคนก็งัดลีลากันออกมายำให้ได้สุดกันไปบางคนแพทเปรี้ยวหวานเสียงหวานของเจ๊อินมันไม่เหมือนใครเสียงหวานส่วนผสมในการใส่ลงไปนั้นมีใครเห็นมาอย่างที่บอกมีใบมะกรูดซอยเออแต่ว่าเจ้าเอิร์ทน่าจะไม่มีส่วนนี้ใช่ก็เลยคว้ารางวัลไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะพลาดไม่ได้นะคะถ้าอยากชิมอยากเล่นกับเวกันไปได้นะคะที่จุดผักรดรันเค้กกนิษฐาตำระเบิดปากหน้าที่อำเภอนายงนั่นเองค่ะ